สวัสดีนะครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของแป้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของแป้งเมืองไทยนะครับผมคิดว่าในช่วงนี้หลายท่านนะครับได้รับชมรับฟังคลิปคำพยากรณ์ของผมอย่างจุใจนะครับต้องบอกว่าจุใจเพราะว่าดาวจะขยับย้ายหลายดวงก็เลยต้องมาพบกันครับนะครับทีนี้นะครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับจะวันวาเลนไทน์แล้วนะครับวันแห่งความรักนะครับแล้วคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันใกล้เทศกาลวันแห่งความรักเนี่ยผมก็ต้องมาพยากรณ์ดวงความรักให้คุณอย่างแน่นอนใช่ไหมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจัดไปนะครับดวงความรักเปิดดวงความรักรับวาเลนไทน์นะครับให้กับชาวลัคนาราศีอะไรราศีมิถุนนะครับให้มิถุนเขาก่อนบ้างนะครับจริงๆผมได้พยากรณ์ดวงความรักล้วนๆไปตั้งแต่ปลายปี661และพยากรณ์ของปี62เนี่ยนะครับยอดวิวถล่มทลายแม่เจ้านะครับแต่ในช่วงนี้นะครับถือเป็นช่วงพิเศษนะครับวัดรับวันวาเลนไทน์นะครับสำหรับชาวลัคนามิถุนนะครับช่วงกุมภาพันธ์นะครับดาวเสาร์นะครับยังคงเล็งลัคนาของคุณอยู่แต่เดี๋ยวพอเลยวาเลนไทน์ไปแล้วนะครับพอเข้าช่วงวันที่3มีนาคมไปแล้วนะครับก็ดาวพฤหัสจะย้ายไปเล็งลัคนาราศีมิถุนแล้วนะครับสินแสหมิงถือว่าดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์นะครับหรือที่เขาเรียกกันในภาษาของโรมันหรือกรีซเนี่ยเขาเรียกว่าเทพซีอุสเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะสำหรับชาวมิถุนคือดีเนี่ยมันทำให้ชาวมิถุนเนี่ยปลอดโปร่งขึ้นใครที่เป็นชาวมิถุนใครเป็นชาวมิถุนขอเสียงหน่อยเซ่เอ้ยขอเสียงหน่อยเด้ที่ผ่านมาเนี่ยรักส้นตึกจุกเลยใช่ไหมนะครับเนี่ยดาวพฤหัสก็ได้โคจรมาเล็งชาวมิถุนแล้วเป็นตัวช่วยแล้วนะครับประกอบกับก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีด้วยจึงเป็นโยกเกณฑ์ที่เขาเรียกปัญจมหาบุรุษโยกนะปัญจมหาบุรุษโยกเนี่ยหมายความว่านับจากลัคนาไปเป็น1 4 7หรือ10ถ้ามีดาวที่เป็นมหาอุดหรือมีดาวที่เป็นเกษตรก็ได้ตำแหน่งเป็นปัญจมหาบุรุษโยกนะครับก็ย้ายไปเล็งกับดาวราหูที่ทับลัคนามิถุนอยู่สรุปความโดยรวมนะครับก็อยากจะบอกว่าชาวมิถุนจะหายใจหายคอได้คล่องยิ่งขึ้นนะครับใครที่เป็นชาวลัคนามิถุนฟังให้ดีนะครับใครที่เป็นชาวลัคนามิถุนนะครับพฤหัสตัวเนี้ยมาเป็นตัวช่วยเลยนะครับได้เป็นตำแหน่งเกษตราธิบดีใครที่มีปัญหากับคนรักอยู่แล้วเหมือนกับมันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมันมีโอกาสมากๆนะครับที่จะมีอะไรทำให้คุณต้องกลับมาคุยกันนะครับด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสตรงนี้แต่อย่างไรก็ดีพฤหัสมาอยู่กับดาวเสาเสาเองก็ยังเล็งลัคนามิถุนอยู่แต่มันก็มีราหูมาเป็นคู่มิตรสินแสหมิงแกะดวงดาวตรงนี้แล้วขอย้ำกับชาวมิถุนย้ำกับชาวมิถุนว่า oh, no. นะครับอะไรก็ตามที่เป็นการตัดสินใจของชาวมิถุนในช่วงตั้งแต่วันที่3มีนาคมไปจนถึงประมาณพฤษภาเนี่ยนะในเรื่องความรักเนี่ยนะสินแสหมิงถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีหลังวาเลนไทน์การตัดสินใจตรงนี้เนี่ยพูดให้มันแคบเข้าไปอีกก็เหมือนกับว่าถ้าคุณจะคบกับใครต่อหรือจะตัดสินใจในการที่จะคบหาใครก็ตามการตัดสินใจในช่วงเวลานี้จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดคุณตัดสินใจมาก่อนหน้านี้จนถึงช่วงก่อนที่คุณจะได้รับฟังการพยากรณ์ตรงนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดโคตรมันจะมาตัดสินใจถูกก็ตอนที่ดาวพฤหัสบดีเดินดีนี่แหละครับนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งเรื่องของสติความคิดอะไรต่างๆเข้ามาทำให้เราเองนั้นแยกแยะดีชั่วออกส่วนใครที่ยังโสดนะครับรับวาเลนไทน์ตรงนี้นะครับสำหรับชาวมิถุนแล้วเนี่ย
สินแสหมิงบอกแบบนี้นะครับว่าช่วงที่ดาวราหูมันทับลักอยู่เนี่ยบางทีมันก็ปลุกใจฝ่ายกำดัดนะ นะครับปลุกใจฝ่ายกำดัดนะครับมันก็จะมีความรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวผมไม่อยากไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีฉะนั้นจะครบใครก็ช่วงนี้ก็ดูนะครับว่าเราอยากจะครบเขาจริงๆรู้สึกดีกับเขาจริงๆหรือว่ามันเป็นช่วงที่เรานั้นโหยหานะครับโหยหาเพราะว่าดาวราหูมาทับลัคนามิถุนตรงนี้เนี่ยโอ้ยนะครับมันนำมาซึ่งความรู้สึกปรารถนาพูดง่ายๆคือปรารถนาหรือว่าวอนอยากจะมีคนเข้ามาใกล้ชิดจริงๆด้วยอิทธิพลของดาวราหูแต่ทั้งหมดทั้งมวลสินสายหมิงก็ยังบอกว่ามันถือว่ามันเป็นช่วงที่ตัวของคุณเองนั้นนะครับโทษทีนะครับเสียงโทรศัพท์เข้าจะตัดสินใจอะไรต่างๆได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเพราะว่าดาวพฤหัสขยับดีขึ้นนะครับก็ขอให้ช่วงวาเลนไทน์และหลังวาเลนไทน์ตรงนี้ไปนิดหน่อยนะครับขอให้ชาวมิถุนสมหวังในความรักนะเอาเป็นว่าตัดสินใจอะไรช่วงนี้ดีกว่าช่วงปี61และก็ช่วงต้นๆปี62ก็แล้วกันเพราะดาวพฤหัสเดินดีในตำแหน่งคู่ครองนะครับคือมิถุนฟังผมมาเยอะแล้วรู้แล้วว่าดวงตัวเองแม่งที่ผ่านมาความรักมันซ่อนตึกใช่ไหม แต่ว่าดาวพฤหัสมันเดินดีขึ้นนะก็โอเคขึ้นนะครับขอให้โชคดีครับชาวลัคนามิถุนทุกท่านสวัสดีนะครับ